โดยคุณยุทธศักดิ์สุพศรท่านผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททครับได้ออกมาชี้แจงถึงรายละเอียดของมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยมาตรการนี้เนี่ยนะครับใช้ชื่อว่าถึงเวลาทัวร์ให้ทั่วไทยอันนี้คือชื่อมาตรการหลักนะ นะคุณอารีรัตน์แล้วก็มาตรการร้อยเดียวเที่ยวทั่วไทยกับมาตรการเที่ยววันธรรมดาราคาช็อกโลกเนี่ยก็อยู่ในมาตรการถึงเวลาทัวร์ให้ทั่วไทยค่ะก็ต้องเตรียมแพ็คกระเป๋าอีกแล้วถูกต้องนะฮะซึ่งก็เป็นมาตรการเสริมนะอันนี้ออกมาเป็นมาตรการเสริมเรื่องของชิมช็อปใช้สำหรับนะฮะมาดูรายละเอียดกันร้อยเดียวเที่ยวทั่วไทยเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับจะเป็นการเปิดโอกาสให้คนไทยที่มีอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปก่อนนะณวันลงทะเบียนเพราะฉะนั้นใครเกิด11พฤศจิกายนนับอายุด้วยนะฮะถึง18วันนั้นพอดีมีสิทธิ์ครับนะโดยจะเปิดให้ทำธุรกรรมทางการเงินผ่านทางอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งหรือว่า e-banking แล้วก็ใช้หมายเลขโทรศัพท์มือถือลงทะเบียนได้นะครับทางเว็บไซต์ www.tourismthailand.org จดไว้เลยนะครับร้อยเดียวเที่ยวทั่วไทยเนี่ยจะมีการลงทะเบียน4วันด้วยกันครั้งที่1วันที่11พฤศจิกายนครั้งที่12ขออภัยครับครั้งที่2วันที่12พฤศจิกายนอันนี้ติดกันง่ายๆก็คือ11กับ12พฤศจิกายนครั้งที่3กระโดดไปอีกเดือนหนึ่งเป็นวันที่11ธันวาคมและครั้งที่4เป็นวันที่12ธันวาคมจำง่ายๆคู่กันก็คือ11 12พฤศจิกายนแล้วก็11 12ธันวาคมนะฮะลงทะเบียนช่วงธันวาเนี่ยเวลาเที่ยวอาจจะน้อยหน่อยนะเพราะต้องรีบใช้สิทธิ์ให้แล้วเสร็จภายในสิ้นปี62ก็ต้องสำรวจตัวเองนะคะว่าช่วงนั้นจะสามารถวางแผนเที่ยวได้หรือเปล่าต้องวางแผนด่วนเลยเสียดายสิทธิ์นะคะแต่ก็ให้คนอื่นแนะนำว่าได้สิทธิ์ก่อนค่อยวางแผนก็ได้เพราะว่าวางไว้ก่อนเดี๋ยวไม่ได้สิทธิ์แล้วจะผิดหวังนะเพราะว่าสิทธิ์มี 40,000 สิทธิ์โอ้จำกัดนะประชาชนคนไทยแค่70ล้านเท่านั้นเองนะฮะก็แบ่งๆกันเที่ยวแล้วกันใช่ๆแบ่งๆกันเที่ยวนะฮะอ่ะสำหรับเวลาลงทะเบียนเนี่ยท่านผู้ชมไม่ต้องมาตื่นมาตอนเที่ยงคืนแล้วค่ะแต่ท่านผู้ชมต้องตื่นเช้าหน่อยฮะจะเริ่มให้ลงทะเบียน 6:00 นนะเชื่อว่าหลายท่านคงตื่นแล้วล่ะค่ะนะคุณแอนตื่นยัง 6:00 นตื่นแล้วค่ะตื่นแล้วตื่นมาทำธุระแล้วก็ไปนอนต่ออ่ะหลายท่านตื่นแล้ว 6:00 นลงทะเบียนได้จนถึง 24:00 นเลยนะครับของแต่ละวันหรืออาจจะไม่ถึง 24:00 นก็ได้ใช่เพราะว่าผมว่าเนาะอย่างที่เราเห็นชิมช็อปใช้เฟสแรกไงคะโอ้โหเฟสแรกอุตส่าห์ให้ลงทะเบียนวันละล้านใช่ไหมใช่ก็3ชั่วโมงหมดอ่ะแล้วนี่มีอยู่วันละหมื่นสิทธิ์อ้าวแล้วเป็นช่วงเช้าด้วยไม่ต้องอดหลับอดนอนเดี๋ยวนะคือถ้าวันละล้านเนี่ย3ชั่วโมงหมดค่ะถ้าหมื่นหนึ่งท่านผู้ชมผมไม่อยากนึกว่ากี่นาทีหมดคงเปิด6โมงเช้าเนี่ยนะครับผมว่าไม่เกิน6โมงครึ่งหรอกเชื่อไหมใช่ผมว่าไม่เกิน6โมงครึ่งหรอกน่าจะประมาณนี้ค่ะนะฮะท่านผู้ชมไม่ต้องรอ 7-8 โมงเลยนะท่านบอกว่าจะมีสินค้าครั้งละหมื่นรายการ4วันก็เป็น 40,000 ค่ะโดยราคา100บาทต่อรายการนะครับเงื่อนไขก็คือนักท่องเที่ยวนะเราก็ทำตัวเป็นนักท่องเที่ยวนะเพราะว่าเขาให้สิทธิ์กับนักท่องเที่ยวอายุ18ปีขึ้นไปถ้าเราเป็นประชาชนอายุ18ปีขึ้นไปเราจะไม่ได้นะเราต้องเป็นนักท่องเที่ยว1คนใช้ได้เพียง1ครั้งเท่านั้นแล้วก็ต้องไปใช้สิทธิ์นะฮะนอกจังหวัดที่ปรากฏบนบัตรประชาชนของท่านด้วยสมมุติว่าน้องแอนเป็นคนสมุทรสงครามใช่ค่ะน้องแอนก็ต้องไปใช้จังหวัดอื่นที่ไม่ใช่สมุทรสงครามอันนี้สมมุติเฉยๆไปสมุทรสาครใช่นะฮะสมมุติผมเป็นคนกรุงเทพค่ะผมก็ต้องไปใช้จังหวัดอื่นที่ไม่ใช่กรุงเทพค่ะนะใกล้ๆกันอ่ะนั่นเป็นเรื่องของร้อยเดียวเที่ยวทั่วไทยนะคะทีนี้เที่ยววันธรรมดาราคาช็อกโลกนะคะอีก1โปรเจกต์นะคะเขาก็มีการเสนอโปรโมชั่นลดราคาสูงสุดถึง 80% เลยนะเพื่อที่จะกระตุ้นการเดินทางของนักท่องเที่ยวชาวไทยในระดับกลางถึงระดับบนค่ะควบคู่กับการยกระดับภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของประเทศไทยนะคะไปสู่ High Value Destination ผ่านการสร้างประสบการณ์พิเศษให้กับนักท่องเที่ยวชาวไทยนะคะนักท่องเที่ยวที่สนใจร่วมแคมเปญเนี่ยก็ต้องมีสัญชาติไทยอายุไม่ต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์ณวันลงทะเบียนลงทะเบียนเพื่อสำรองสิทธิ์ได้ที่เว็บไซต์ tourismthailand.org/
เที่ยววันธรรมดานะคะหรือว่าที่ www นะคะเว็บไซต์เที่ยววันธรรมดาราคาช็อกโลก .com เที่ยววันธรรมดาภาษาไทยเลยโอ้นะคะง่ายเลยนะเขียนเป็นภาษาไทยเลยใช่ค่ะก็ตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายนนะคะเวลาเที่ยงคืนเป็นต้นไปนะคะจนถึงวันที่31ธันวาคม2562ค่ะเอาล่ะจะไม่ได้หลับได้นอนกันเนี่ยนะครับ 1พฤศจิกายนเที่ยงคืนจะต้องไปลงทะเบียนกันแล้วจากนั้นเนี่ยนะครับก็สามารถเข้าไปเลือกสินค้าท่องเที่ยวได้อันนี้คือเที่ยววันธรรมดานะจันทร์ถึงพฤหัสเท่านั้นเนี่ยนะครับถ้าทำงานอย่างผมกับน้องแอนเนี่ยก็ไม่ได้ไปเที่ยวเพราะว่าเราต้องทำงานวันธรรมดากันอยู่แต่ถ้าหากท่านผู้ชมเนี่ยลาได้ถ้าหากท่านผู้ชมไม่ได้ทำงานวันธรรมดานะครับมาเลยมีสินค้าท่องเที่ยวจาก9กลุ่มด้วยกันไปดูซิไปส่องซิว่ามีกลุ่มไหนบ้างก็จะมีเรื่องของบัตรโดยสารสายการบินให้เรื่องของกลุ่มโรงแรมที่พักระดับ5ดาวให้มีกลุ่มสินค้าด้านสุขภาพและความงามกลุ่มสินค้าระดับพรีเมียมกลุ่มกิจกรรมท่องเที่ยวชุมชนกลุ่มพันธมิตรอาหารไทยอาหารถิ่นสู่มิชลินสตาร์กลุ่มนันทนาการพันธมิตรกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวออนไลน์และห้างสรรพสินค้าชั้นนำนะครับโดยท่านก็จะได้รหัสคูปองหรือว่าโปรโมชั่นอลโค้ดแล้วก็ไปชำระเงินตามเงื่อนไขของผู้ประกอบการนั้นๆภายใน5วันนะไม่อย่างนั้นจะถูกตัดสิทธิ์โดยคาดว่าทั้ง2มาตรการก็คือเรื่องของร้อยเดียวเที่ยวทั่วไทยและเที่ยววันธรรมดาราคาช็อกโลกนั้นจะช่วยกระตุ้นการเดินทางและสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวได้ถึง400ล้านบาทฟังเสียงของท่านผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยครับก็ต้นเดือนพฤศจิกายนนะครับก็สามารถเข้ามาที่tourism.thailand.org หรือโครงการภาษาไทยใช่ไหมร้อยเดียวทั่วไทย.com ใช่ไหมฮะนะครับซึ่งจะเป็นมินิไซต์นะครับเข้ามาดูรายละเอียดสินค้าในการท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นในส่วนของแพ็กเกจทัวร์เรื่องของทั้ง5ประเภทเมื่อสักครู่ขอสไลด์กลับไปดูนะฮะทั้ง5ประเภทเมื่อสักครู่เนี้ยนะฮะตั้งแต่หมวดการเดินทางจะมีอะไรบ้างนะครับหมวดที่พักมีเรื่องอะไรบ้างนะครับหมวดอาหารและเครื่องดื่มมีอะไรบ้างหมวดแพ็กเกจทัวร์มีเรื่องอะไรบ้างแล้วก็สุดท้ายคือหมวดแหล่งท่องเที่ยวกิจกรรมนันทนาการและอื่นเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะเอามาจองในใจกันไว้ก่อนนะครับแล้วก็มาเปิดลงทะเบียนวันที่11เดือน11ตั้งแต่6โมงเช้าถึง24นาฬิกาก็สามารถจะเลือกตามที่ต้องการได้แต่อย่างที่เรียนนะว่าอันนี้ก็ต้อง first come first serve นะครับถ้าอาจจะเปิดตั้งแต่6โมงแล้วก็จนกระทั่งสินค้าหมดนะครับแล้วก็รอรอบใหม่ในวันต่อไปนะครับบางคนถามว่าทำไมจะต้องเว้นมาก็คือมันจะมีเวลาไปเที่ยวนะครับแล้ววันที่12เดือน12ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของในส่วนของร้อยเดียวเที่ยวทั่วไทยเนี่ยท่านจะได้มีเวลาเที่ยวนะครับก่อนวันที่31ธันวาคมนะครับเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และความตั้งใจรัฐบาลในการที่จะให้กระตุ้นการท่องเที่ยวในช่วงปลายปีโดยผู้ที่ได้รับสิทธิ์และชำระเงินแล้วเนี่ยนะคะก็สามารถใช้สินค้าและบริการได้ตั้งแต่1พฤศจิกายนถึง31ธันวาคม2562สำหรับกลุ่มโรงแรมที่พักเนี่ยใช้บริการได้ในวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีนะคะและในวันจันทร์ถึงวันศุกร์สำหรับ8กลุ่มที่เหลือโดยไม่สามารถโอนเปลี่ยนแลกทอนเป็นเงินสดหรือไม่สามารถยกเลิกแก้ไขรายการได้ทุกกรณีค่ะผู้ที่ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะได้ลุ้นรับแพ็กเกจท่องเที่ยววันธรรมดาราคา1บาทจำนวน8รางวัลนะคะจับรางวัลทุกวันศุกร์ค่ะจำนวน8ครั้งนี่ยิ่งกว่าลุ้นหวยอีกนะเนี่ยมันลุ้นหวยเลยเขาบอกว่าททเนี่ยเขาก็มีการเพิ่มจำนวนผู้ประกอบการและรายละเอียดอื่นๆในเว็บไซต์ต่อไปค่ะใช่โดยททนี่ยกตัวอย่างสินค้าราคาพิเศษให้ด้วยนะว่าเอ๊ะราคาช็อกโลกนี่เป็นอย่างไรสีพันวาภูเก็ตหลายคนอยากไปพักมากนะฮะว้าวเลยค่ะคือสปอนเซอร์ให้ผมด้วยสักคืน2คืนก็ดีนะ จะได้มารีวิว เสนอแพ็กเกจห้องพักพูลสวีทเวสโอเชียนวิวค่ะถ้าแปลตามตัวแล้วเนี่ยนะครับก็คือห้องสวีทที่ติดกับสระว่ายน้ำค่ะนะฮะแล้วก็ติดกับวิวของทะเลในฝั่งตะวันตกโอ้โหนะฮะจะสวยขนาดไหนเนี่ยต้องไปเองแล้วก็มีบันยันทรีสมุยเสนอห้องพักพูลวิลล่านะครับอันนี้สระว่ายน้ำในตัวแน่นอนราคาเพียง
9,999 บาทต่อคืนโอ้โหแค่นี้ก็ว้าวแล้วอ่ะปกติเขาต้องเสียเป็นหมื่นใช่ค่ะ Blue Voyage นะครับเสนอแพ็คเกจท่องเที่ยวด้วยเรือยอชโอ้โหจะได้นั่งเรือยอชกันแล้วทีนี้10คนนะราคาเพียง 19,999 บาทไปหารเพื่อนมาเลยตกคนละ 1,900 นะโปรแกรมพายเรือแคนูนะฮะที่อ่าวท่าเลนจังหวัดกระบี่รวมรถบัสไปรับไปส่งให้ด้วยราคาปกติเขา 1,299 ไปพายแคนูนะฮะตอนนี้เหลือ199บาทไปพายวันธรรมดาราคาช็อกโลกแน่นอนสมาคมภัตตาคารไทยจัดแคมเปญแสนอิ่มกินวันธรรมดาราคาช็อกโลกนะฮะแสนอิ่มนี้ก็คือจำนวน 100,000 นะ 100,000 อิ่มร้านอาหารชื่อดังมีนิทัศน์รัตนโกสินทร์องค์การสวนสัตว์ที่มอบบัตรส่วนลดเข้าชมในราคาพิเศษรวมถึงห้างสรรพสินค้านะครับเสนอโปรโมชั่นช็อกโลกพร้อมกันในวันที่1พฤศจิกายน2562เป็นต้นไปครับ